ูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตว์สอบแสวงหาแหล่งเกลือผลิตเครื่องใช้ให้พระธิดาฟ้าหยาดได้เนาพำนักผู้หวงแหนฝ่าหยาดหน่อยเสมอด่างดังตาแม่เพิร์นกำลังสายในค่ะเพิร์นได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในแต่ละวันยังไงคะแต่สำหรับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงหรือก็แตกต่างไปจากเรื่องเดิมวันมาฆบูชานะคะจะมีอยู่วันเดียวนะครับซึ่งปีนี้ตรงวันที่แปดสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประจำนโยบายของรัฐบาลหมดทุกอย่างนะครับขึ้นมาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้านะครับการเชิญทูลหลวงทูลใหญ่ที่สุดนะครับมาบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดกับมีการแสดงกระต่ายวัฒนธรรมนะครับในวันที่หนึ่งในห้องเวลางานที่หนึ่งที่สิบนะครับก็จะมีการจำหน่ายสินค้าทุกปันทุกเมืองในบริเวณบ้านไทยอีสานนะครับทั้ง18อำเภอของ18หลังในบริเวณยาคูตรงนั้นนะครับที่เกี่ยวกับการจัดงานเพื่อกินชิมเที่ยวนะครับสินค้าก็แบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้เรื่องงานมาบูชาแล้วก็ไฮไลท์อีกวันที่สำคัญก็คือในวันที่8ซึ่งตรงกับวันมาบูชาวันที่8นั้นเนี่ยจะมีการจุดประทีปนะครับก็คือจุดโคมจุดประทีปโคมลอย10,000ดวงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการนะครับสาธิตสังขารแล้วก็เวียนเทียนกันรอบพระธาตุยางคูนะครับนี้เป็นหลักสำคัญในวันธรรมดานั้นนะครับเราก็มีกิจกรรมเปิดสินค้าตลาดขายสินค้าพื้นเมืองภาคกลางวันภาคค่ำนะครับตั้งแต่6 โมงเย็นถึงประมาณ2 ทุ่มเป็นไปโดยประมาณเนี่ยก็จะมีงานแสดงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับของดีของทุกอำเภอนะครับทุกวันไปตั้งแต่1 ถึง 10นะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเทศกาลทุ่งปีนี้นะครับทุ่งกว่า 2,000 ต้นเลยนะฮะที่จะเป็นทะเลทุ่งอย่างสมจริงนะครับตามคำร่ำลืออย่างแน่นอนนะครับในปีนี้เราจะเน้นไปที่การจัดทุ่งนอกจากนั้นก็มีการจัดแต่งทุ่งนะครับมีระเบียบเรียบร้อยวันที่หนึ่งนี่ก็มีไฮไลท์อยู่วันการช่วยของข้าในนิดเดียววันที่หนึ่งจะเป็นการดำบวงสรวงนะครับซึ่งผมเรียนเชิญทุกคนทุกอำเภอนะครับของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยตอนนี้ผมมียอดอยู่แล้ว 3,249 คนนะครับมาร่วมรำบวงสรวงแต่ไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับมาเท่าไหร่ก็รำเท่านั้นเพราะว่าสถานที่เราเนี่ยเพียงพอนะครับซึ่งตอนนี้ส่วนการต่างๆก็เขาจะเริ่มซ้อมกันตั้งแต่เย็นนี้นะครับคือเย็นวันที่27เป็นต้นไปเลยนะครับที่สารการจังหวัดก็เรียนเชิญผู้สนใจนะครับถ้าจะซ้อมหรือจะดูก็ศึกษาดูได้ใน YouTube นะครับจะปรากฏอยู่ YouTube แต่ว่ารำบวงสรวงถ้าอยากดูจะมีการสองหน่วยทุกด้วยนะครับคือการรวมกำลังครับรวมแรงร่วมใจของคนทั้งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่งครับเชิญทุกท่านนะครับไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปทำบุญนะครับแล้วก็ได้บุญกลับมาทุกท่านด้วยครับ